สวัสดีครับสวัสดีครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564ครับเวลา 11:27 นอันนี้ก็เป็นหุ่นซึ่งได้มาใหม่เกิดจากการทำการ IF Intermittent FastingIntermittent Fasting ระดับ 18/6 18ตัวแรกคือ18ชั่วโมงอดอาหารแล้วมากินชั่วโมงที่19ภายใน6ชั่วโมงแล้วกลับไปอดอาหารต่ออีก18ชั่วโมงเรียกว่า Intermittent Fasting 18/6 รวมกับการซิทอัพและการสับขากรรไกรทำ2อย่างนะครับอดอาหาร18/6และสับขากรรไกร50ครั้ง2เซตแล้วก็ซิทอัพ50ครั้ง2เซตเป็นระยะเวลา1เดือนได้แบบนี้ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆโหมนะค่อยๆอาจจะเป็นสูตรเริ่มต้นคือ 16/8อดอาหาร16ชั่วโมงแล้วกินภายใน8ชั่วโมงค่อยๆปรับไปสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆรู้เท่าไม่ทันก็คือว่าเราได้ฝึกการเสพติดรสชาติอาหารมานานมากแล้วมนุษย์ที่ทำทั้งชีวิตเลยนะครับทำทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนสิ่งใหม่นอกจากมีร่างกายที่งดงามแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นต้องมาก่อนส่วนร่างกายที่งดงามเป็นผลพลอยได้ผมเน้นย้ำนะครับสุขภาพที่ดีขึ้นต้องมาก่อนเพราะว่าโรคมันเยอะเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งเกิดจากการเสพติดรสชาติอาหารมากเกินไปกินมากเกินไปทำให้เป็นโรคก็ค่อยๆฝึกฝนทำทุกๆวันระดับต่อเนื่องติดต่อกัน30วันจนเกิดระบบอัตโนมัติและจะทำมากถึง90วันมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคำหยาบๆเรียกว่าสันดอนใช่ไหมนิสัยถาวรเนี่ยฝึกฝนผมเชื่อมั่นว่าถ้าเพื่อนๆเรียนรู้วิธีการฝึกฝนแบบนี้แล้วสมองจะรับรู้สิ่งใหม่ฝึกฝนให้มนุษย์ให้สมองมีระเบียบวินัยกับการกินหยุดเสพติดรสชาติของอาหารนะครับแล้วมามีร่างกายที่งดงามกันแบบนี้เลย